ขนมตาลเนื้อฟูเหลืองสวยน่ากินแบบนี้ถ้าอยากกินต้องรีบมาหน่อยนะครับต้องมาแต่เช้าหรือคุณผู้ชมต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นเพราะร้านนี้มักจะขายหมดเกลี้ยงก่อนเที่ยงทุกวันขนมที่นี่ทำสดใหม่แบบวันต่อวันครับแถมให้เนื้อตาลแบบไม่ห่วงด้วยก็ทำให้ขนมตาลของพี่ฉันทนาพิทยาเวชวิวัฒหรือพี่น้อยขายดีมากๆครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากครอบครัวของพี่น้อยทำขนมไทยมาก่อนแล้วก็มีสวนมะพร้าวอยู่แล้วประกอบกับในพื้นที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกเป็นแหล่งปลูกตาลตโนดครับโดยเธอยังบอกว่าได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนกับทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจึงทำให้สามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาเป็นขนมตาลวัดโบดแล้วก็กลายมาเป็นสินค้าโอท็อปมานานกว่า10ปีด้วยครับมาได้เรียนอบรมเกี่ยวกับงานโอท็อปงานพัฒนาชุมชนอะไรนี้นะคะเขาก็ให้ค้นหาว่าอำเภอของคุณมีของดีอะไรแล้วก็เลยนึกถึงตาลแล้วก็เลยชวนแม่ทำแม่ลองทำขนมตาลดีไหมแม่บอกว่าท่านจะสนใจเอาตรงนั้นแม่ก็เลยคิดสูตรขนมตาลของแม่ตอนเริ่มแรกก็ทำทิ้งทำขว้างด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้สูตรอย่างนี้ใช่ยังไม่ได้เข้าที่โดยเนื้อตาลที่ใช้ทำขนมเนี่ยจะรับซื้อมาจากชาวบ้านนะครับในชุมชนนี่เองกิโลกรัมหนึ่งก็50บาทครับส่วนวัตถุดิบก็ประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าเนื้อตาลกะทิไข่ไก่เกลือวิธีการทำครับนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมให้เข้ากันแล้วก็นำไปกรองตักใส่แม่พิมพ์จากนั้นโรยหน้าสักหน่อยด้วยมะพร้าวแล้วก็นำไปนึ่งครับนึ่งประมาณ15นาทีก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับแต่กว่าจะได้ขนมตาลอร่อยพี่ฉันทนาบอกว่าก็ต้องใช้อยู่หลายเทคนิคเหมือนกันครับการเลือกเนื้อตาลเนี่ยเราก็ต้องไม่ใช่ว่าเราจะซื้อมาแล้วมาทำได้เลยนะคะอันนี้เราก็ต้องเป็นคนควบคุมในเรื่องของการทำเนื้อตาลมาส่งเราเพราะฉะนั้นเนื้อตาลของเราจะสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยมีน้ำเราจะเอาแบบหมาดๆเนื้อตาลจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของที่เรารับออเดอร์ได้เยอะแล้วเราทำได้ตลอดเนี่ยเพราะว่าเรามีมะพร้าวเป็นของเราเองแล้วมะพร้าวเราก็สามารถที่จะแบบว่าคุมมะพร้าวเราเองได้นะเพราะว่าต้นทุนมันอยู่ที่ตัวเราเองเราไม่ได้สั่งจากตลาดสำหรับขนมตาลที่นี่จะทำขายวันละ80กล่องนะครับขายกล่องละ20บาทขายหน้าบ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปไกลไหนแล้วก็ยังรับทำตามออเดอร์เป็นขนมเบรกตามงานอีกด้วยนอกจากขนมตาลแล้วก็ยังมีขนมไทยชนิดอื่นๆขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมใส่ไส้มะพร้าวกวนน้ำตาลสดแล้วก็ข้าวเหนียวหน้ามะพร้าวเป็นต้นคุณผู้ชมที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0835181037นะครับ